ในช่วงเวลานั้นเนี่ยเมื่อตอนปี2003หลังจากที่ได้ทราบข่าวการสละตำแหน่งของพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่16เนี่ยนะครับพี่หมูวัชรีบก.บรรณาธิการบริหารของหนังสือพิมพ์อุดมสารเนี่ยก็ได้ติดต่อผมตอนนั้นยังไม่ได้เข้าบัณฑิตเลยยังเป็นเยาวชนตอนนั้นยังเป็นเยาวชนวัดพ่อแม่มหาการุณนนทบุรีเนี่ยนะครับก็ได้เขียนความประทับใจที่มีต่อป๊อปเบเนดิกต์นะครับลงอุดมสารเนี่ยผมก็ต้องกลับมาอ่านอีกทีนึงนะครับมารื้อฟื้นความทรงจำด้วยแต่รู้ว่าตอนนั้นเนี่ยรู้สึกใจหายเพราะจริงๆมีข่าวลือมาสักพักหนึ่งผมก็ติดตามข่าวสารต่างๆจากเว็บไซต์ Pope Report นี่แหละตอนนี้Facebook Pope Report เนี่ยนะครับแม้กระทั่งจริงๆครั้งเนี้ยที่การสิ้นพระชนของพระองค์ท่านเนี่ยเราก็ได้ทราบข่าวจากพี่วินเนี่ยพี่วินเป็นแอดมินของFacebook แล้วก็เว็บไซต์ Pope Report นะครับรวมไปถึง Twitter ด้วยพี่น้องสามารถไปติดตามได้นะครับเนี่ยก็พอทราบกระแสข่าวมาบ้างแล้วแต่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นจริงเพราะว่ามัน600ปีอ่ะ600ปีแล้วก็มันไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับแต่เพราะว่าตอนนั้นพระองค์ก็ดำรงสมณะสัตว์เป็นพระสันตะปาปาเพียงแค่8ปีเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นพระสันตะปาปาในยุคที่คือผมก็โตแล้วนอกจากโป๊ปจอห์นพอลที่2นะครับก็มาสมัยโป๊ปเบเนดิกต์เนี่ยอันนี้ผมก็เริ่มเป็นวัยรุ่นเริ่มทำงานแล้วก็เป็นพระสันตะปาปาที่ผมเองก็เคารพรักมากพระองค์หนึ่งทีเดียวนะครับคือผมก็มองว่าพระองค์ก็เป็นเหมือนพ่อผู้ใจดีแต่ก็จริงจังด้วยทั้งจริงจังแล้วก็จริงใจนะครับไม่ยอมอ่อนข้อต่อเสียงเรียกร้องคือตอนนั้นก็มีเสียงเรียกร้องให้พระศาสนาจักรปฏิรูปปรับตัวอะไรให้มันแบบโอ้โหเหมือนพลิกโฉมไปเลยแบบจากอนุรักษ์นิยมเป็นเสรีนิยมอะไรอย่างเงี้ยมันมีการเรียกร้องมีการเคลื่อนไหวกันมากทีเดียวนะครับสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยโป๊ปจอห์นพอลที่2เนี่ยนะครับจริงๆโป๊ปเบเนดิกต์ที่16เมื่อกี้บราเดอร์ลักกี้ก็ได้เล่าให้พี่น้องฟังแล้วว่าพระองค์ก็เป็นประธานสมณกระทรวงพระสัจธรรมเนี่ยก็คือพูดง่ายๆเป็นกระทรวงข้อความเชื่อต่างๆเพราะฉะนั้นเอกสารต่างๆที่ออกมาตั้งแต่สมัยของโป๊ปจอห์นพอลที่2เนี่ยผู้ที่อยู่เบื้องหลังเอกสารที่เป็นหลักความเชื่อหลายๆฉบับหรืออาจจะทุกฉบับเลยก็คือเนี่ยแหละพระคาร์ดินัลรัสซิงเกอร์หรือว่าโป๊ปเบเนดิกต์ที่16ในเวลาต่อมาเนี่ยแหละครับนะครับก็พระองค์ก็เป็นเนี่ยผมก็มีความเคารพรักท่านในขณะเดียวกันพระองค์เองก็เป็นผู้ที่เนี่ยนะครับเนี่ยที่เห็นในภาพพระองค์ไปเยือนประเทศต่างๆหรือแม้ว่าพระองค์ขึ้นครองสมณสมัยเนี่ยเมื่ออายุมากแล้วใช่ไหมครับเมื่ออายุนะครับมากแล้วล่ะเนาะไม่เหมือนตอนโป๊ปจอห์นพอลนี่ขึ้นตอน58นะถ้าจำไม่ผิดเนาะแต่โป๊ปไม่ได้ขึ้นตั้งอย่างน้อยก็70เท่าไหร่ครับ73ครับ70 70กว่าแล้วนะครับเนี่ยแต่พระองค์ยังเนี่ยเดินทางไปประเทศต่างๆไม่ลดละนะครับเพื่อที่จะสร้างเอกภาพทั้งภายในพระศาสนาจักรแล้วก็มีการสานเสวนาเพื่อสันติภาพระหว่างศาสนาและก็นิกายต่างๆด้วยในที่เราเห็นในภาพนะครับและนี่เป็นบรรยากาศวันที่พระองค์สละตําแหน่งเนาะจริงก็ไม่คิดแต่ตอนนั้นมีข่าวมาแล้วผมได้ดูวิดีโอสดผ่านทางไม่จำไม่ได้ว่าเว็บไซต์ EWTN หรือว่า YouTube นะครับตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นก็มีการถ่ายทอดสดมาแล้วก็คือจะพูดว่าก็รู้สึกช็อกนะเวลานั้นนะครับแต่ก็เชื่อว่าพระองค์ตัดสินพระทัยครั้งนี้ก็เพื่อพระศาสนาจักรจริงๆแม้ว่าใจจริงก็อยากจะให้พระองค์ยังอยู่ในบทบาทนี้ในตำแหน่งนี้ต่อไปนะครับจนวาระสุดท้ายเนี่ยแต่ก็เคารพการตัดสินใจการตัดสินพระทัยที่กลั่นกรองออกมาจากมโนธรรมของพระองค์ด้วยแล้วก็มีคำพระดำรัสหนึ่งของโป๊ปเบเนดิกต์ที่16ที่ผมประทับใจมากก็คือ Catholics are called to say yes to God ก็คือเราคริสตชนคาทอลิกเนี่ยถูกเรียกมาเพื่อที่จะตอบรับตอบใช่ตอบเนี่ยเอาด้วยนะครับกับพระเป็นเจ้าเพราะฉะนั้นก็โอกาสนี้ก็ผมในนามของเครือข่ายคริสต์สร้างสรรค์นะครับทีมงานทุกท่านก็ขอพระเป็นเจ้าได้โปรดรับดวงวิญญาณของพระองค์ท่านนะครับพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ที่16ขึ้นไปอยู่ในอ้อมพระหัตถ์ของพระองค์ในสวรรค์ด้วยนะครับ